โอเคนี้สอนวิธีเข้าบีมสามสิบทีมนะครับวิธีเข้าบีมสามสิบทีมก็เข้าผ่านเว็บได้เลยพิมพ์ว่า A360เฉยก็ได้นะครับคลิกเข้าไป sign in ครับก็ sign in ธรรมดานะครับก็ถ้าไซน์อินเข้ามาแล้วไม่เจอหน้าแบบนี้นะเพราะว่าตอนอยู่จะอยู่ใน A30 Drive นะครับโดยปกติแล้วหน้านี้ Drive ที่ได้มาฟรี 5GB ครับก็ต้องปรับตรงนี้นะครับปรับเป็น A30 ธรรมดาก็เปลี่ยนชื่อเป็น BIM 30แล้วพอเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับลองดูขวามือเป็นรูปว่างเปล่าของตัวเองกดเข้าไปในรูปแล้วก็กด My Account นะครับกด Edit Profile ครับเปลี่ยนรูปเปลี่ยนอะไรซะตั้งชื่อให้เรียบร้อยนะครับก็กด Save เนาะทีนี้พอคลิกที่ชื่อตัวเองนะครับกลับมาที่หน้านี้มันจะเห็น3อันนี้คือ1 2 3เขาเรียกว่า Hub นะครับสีฟ้าเนี่ยแสดงว่าตอนนี้อยู่ในทีม Vila BIM นะซึ่งโดนตั้งเป็น Default ได้สามารถไปตั้ง Default Hub ได้ตรง Settingถ้าไปในฮับของตัวเองครับก็จะเจอเฉพาะโปรเจกต์ที่ตัวเองสร้างขึ้นนะครับที่ตัวเองสร้างขึ้นฮับของแพนซึ่งอันนี้เป็นฮับของฟิวชั่นนะครับถ้าเป็นฮับของบีม30ทีมจะมีคำว่าทีมอยู่ข้างหน้าเป็นฮับของทีมวีลาบีมอยู่แน่เจอฮับของทีมวีลาบีมแล้วก็จะเจอโปรเจกต์ D007อะไรทุกอย่างนะครับก็คลิกเข้าไปเลยลองคลิกเข้าไปก็สามารถอัปโหลดไฟล์นี้ได้สร้างโฟลเดอร์นะครับปรับรูปแบบของโฟลเดอร์ได้นี้นะครับซ้ายมือนี้ดีเทลเป็นโปรเจกต์เมมเบอร์ด้านล่างครับสามารถกด follow ได้ถ้ากด follow คือมันจะทุก activity มันจะเด้งเข้ามาของเรา activity ทุกครั้งที่มีการอัปโหลดไฟล์นะครับมีการคอมเมนต์มีการอะไรก็มันจะขึ้นตรงนี้สามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยคลิกเข้ามาดูใน Revit ไฟล์ลองโหลดแป๊บหนึ่งโอเคนะครับก็สามารถมาดูอิเลเมนต์ได้นะครับโดยใช้ค่าพวกนี้รออะไรพวกเนี้ยวอลพวกเนี้ยก็มาแล้วมาเล่นตรงนี้ได้นะครับลองเล่นดูมีเดินมีแต่เซ็กชันมีคอมเมนต์มีมาร์กอัพอะไรพวกเนี้ยครับก็ลองเล่นดูพอคอมเมนต์เสร็จอยากดูคอมเมนต์เข้ามากดดูตรง overview เปิด discussion เฉยๆก็ได้จะแคปรูปล่าสุดให้มั้งก็ลองเล่นดูหรือถ้าอยากแชร์นะครับก็กดตรงนี้แชร์คนอื่นเอาลิงก์ให้คนอื่นเฉยๆไม่ต้องมี account กดไลค์รีวิวก็ได้หรือจะดาวน์โหลดลงเครื่องก็ได้กดไปละแล้วก็เวลาอัปโหลดเวอร์ชัน2เวอร์ชัน3เวอร์ชัน4เนี่ยอัปโหลดเป็นชื่อเดียวกันนะครับเดี๋ยวมันจะรันเวอร์ชันให้มันจะเก็บเวอร์ชันล็อกให้เราอัตโนมัติอ่ะกลับไปที่บ้านเจ๊ขาวนอกจากนั้นนะครับในแถบนี้ยังมีนี้ปฏิทินสามารถแอปปฏิทินได้ก็ใครที่กด follow ไว้มันก็จะเด้งขึ้นครั้งด้วยเข้าเมลด้วยนะครับเปิด discussion ได้ discussion เนี่ยสามารถแอดชื่อคนนั้นคนนี้ได้นะครับ yes ใช่แอดนาริศมาหาเขาหน่อยอย่างนี้ถ้าเขากด follow ไว้มันน่าจะเด้งเข้าเมลก่อนแต่เบสิกแล้วมินิมัมสุดคือมันจะเด้งเข้าละครั้งโอเคครับก็แค่นี้